ใครจะเติมเกมมิเรโบโกนะครับแนะนำเติมกับร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าสะดวกปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับช่อง The Mardens เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The Mardens นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนรักกันไปต่อท้ายชื่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มาเล่นช่องของมาเล่นสเกมไม่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับมีระบบโกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคมาแนะนำกันเกี่ยวกับเรื่องตีบอสนะครับหลังจากที่แพทอัปเดตมาแล้วหนูกระโดดเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเทคนิคคืออะไรนะครับก่อนอะไรขออนุญาตมาดีเพย์เยอร์นะครับโปรแกรมจะรอเล่นเกมบน PC เช่นเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจะรอในการเล่นเกมบน PC นะครับสามารถที่จะโหลด LD Player มาเล่นได้นะครับผมติดตั้งแล้วก็โหลดมิเรโบโกโหลดอะไรก็ได้เพราะว่าเปิดได้หลายจอด้วยข้อดีของ LD Player เลยนะครับมาครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกันต่อเรื่องของการตีบอสจับบอสแล้วกันเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เกมเปิดใหม่ๆเลยเนี่ยเทคนิคในการตีบอสที่ได้มีเคยทำแชร์ไว้นั่นคือการใช้หนูกระโดดหรือว่าน้อง Blaze Hop นั่นเองซึ่งตอนนี้น้องเนี่ยเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเกมมันเนิร์ฟเรียบร้อยแต่การที่มันเนิร์ฟของเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเนิร์ฟขนาดไหนเพราะว่าถ้าอยากเอาเกมต้นฉบับที่เป็นแรงบันดาลใจของเกมนี้อย่างเช่นเกม Power เนี่ยไอหนูกระโดดเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปคิดมันเลยเพราะแม่งก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟขนาดนี้นะก็คือมันยังใช้งานได้อ่ะแต่อันนี้เหมือนว่าเนิร์ฟแล้วใช้งานแทบไม่ได้เลยนะครับยิงเบาชิปหายอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าจริงๆความแรงของสกิลหนูกระโดดอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ไอนี่ด้วยนะสเตตัสของเขาเรียกว่าอะไรของตัวละครด้วยแอตแทกอะคล้ายแอตแทกเราอัพสเตตัสด้วยนะครับแต่ว่าแม่งเนิร์ฟซะแบบใช้งานแทบไม่ได้ไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปนะครับเกมที่เรารักนะทุกคนเกมที่รักเรานะ มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการจับบอสที่ไม่ใช้หนูกระโดดและก็เป็นวิธีธรรมดาที่ใครๆก็ทำได้ง่ายได้เลยนะครับก็มาดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะสิ่งแรกเลยที่จะให้เพื่อนทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งจำเป็นในการที่จะไล่จับบอสในเกมนี้เนี่ยก็คือ1คือเรื่องของเลเวลเนาะเลเวลก็อย่าลืมไปเก็บวิธีการอัพเลเวลอย่างที่เคยทำคลิปลงไปยังไม่ดูก็ดูที่คลิปอยู่ที่ใต้ละบ้ามเลยนะครับ2ก็คือเรื่องอาวุธนะช่วงต้นเกมเนี่ยจะแนะนำว่าคนที่เล่นนะครับก็คืออาวุธเนี่ยในเกมนี้มันจะมีเยอะมากมีหอกตีใกล้แล้วก็มีอาวุธตีไกลที่เป็นธนูจะแนะนำอาวุธที่เป็นธนูอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการตีและจับบอสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะตีบอสแบบหนักๆเลยเนี่ยจะเป็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมนำให้ดูแต่การที่เราจะจับบอสเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่ที่เราไม่ต้องตีแรงขนาดนั้นแต่ให้ใช้อาวุธที่เป็นธนูและธนูต้องเป็นธนูที่ติดพิษหรือว่าติดไฟด้วยนะครับซึ่งธนูติดพิษเนี่ยธนูพิษมันจะปลดตั้งแต่เลเวล10นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยธนูเลเวล10ปลดปุ๊บก็ไปทำกันเลยนะจะเอาไฟก็ได้เนี่ยไฟปลดตั้งแต่เลเวล6แล้วเอาไฟก็ได้ครับไฟก็คือเร็วหน่อยและถ้าอยากให้มันแรงขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันจะมีหน้าไม้นี่หน้าไม้เลเวล18เป็นหน้าไม้ไฟหน้าไม้ไฟใช้กับลูกธนูไฟเช่นเคยนะครับก็มาคราฟกันด้วยแล้วพอเวลามันเสียเนี่ยให้เรามาซ่อมกันที่โต๊ะนี้นะไม่ต้องคามใหม่นะครับเนี่ยมันเสียปุ๊บก็มาซ่อมที่โต๊ะนี้ได้เลยกดรีแพร์ซึ่งมันจะใช้ของนะครับส่วนลูกธนูคราฟที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเอาธนูไฟก็ได้เพราะว่าธนูไฟมันจะคราฟง่ายกว่าทำง่ายกว่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะใช้ไฟกลั่นก็คือต่อมไฟต่อมไฟเราหาจากไหนต่อมไฟเราหาจากเดี๋ยวผมทำผิดนะเพราะผมชอบเล่นผิดถ้าไฟกระนาดไฟก็ง่ายกว่าต่อมไฟหาจากพวกม่อนพวกไฟทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันคือ Blaze Hop ก็ได้เนี่ยมันได้ต่อมไฟการที่เราจะได้ต่อมไฟคือ1ไปฆ่าน้องหรือไปจับน้องก็ได้นะได้ทั้ง2วิธีเลยถ้าใครอยากจับสะสมมาอัพดาวก็ให้ใช้วิธีจับมันก็ได้ต่อมไฟหรือตีไฟวี่ก็ได้เนี่ยไฟวี่ก็ดรอปต่อมไฟคือพวกมอนไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ตีง่ายเลยเยอะมากดังนั้นต่อมไฟมันฟาร์มง่ายมากซึ่งใช้ในการทำธนูไฟและลูกธนูไฟนั่นเองส่วนถ้าใครอยากจะทำพิษน่ะเหรอทำธนูพิษน่ะเหรอต้องไปหายตัวนี้ไวกิ้งมัชรูมนี่ดรอปต่อมพิษซึ่งมันอยู่แถวนี้นะแต่มันจะออกส่วนมันจะออกตอนกลางคืนถ้าผมจำไม่ผิดนะไปลองดูกันตอนกลางคืนจะออกเยอะดังนั้นก็ตอนกลางคืนให้ออกล่าหรือตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ออกตอนกลางคืนเหมือนกันนะครับถ้าใครเล่นธนูพิษดังนั้นนะครับ
อาวุธเนี่ยจะบอกเลยว่าต้นเกมนะถ้ายังไม่ได้ไปลงหอคอยไปตายหอคอยหรือไปตีบอสให้ตายอ่ะไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปืนเท่าไหร่ปืนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีเรื่อง endgame endgame ต้องใช้ปืนแน่นอนเพราะว่าใช้ต่ายบอสใช้สู้หอบอสหออะไรเงี้ยนะต้องใช้ปืนซึ่งปืนที่ดีเลยคือปืน SMG มันจะเวลหลังๆเลยครับนี่ปืน SMG เลยเลเวลนี่เลย Assault Rifle เลเวล55และ Bazooka Rocket Projectile นี่ Rocket Launcher โหดจัดๆนะก็จริงๆตอนนี้ในเซิร์ฟผมก็มีคนที่ถึงแล้วแล้วก็ปลดได้แล้วนะครับดีมากต้องบอกว่าคิวเซิร์ฟคิวนะครับตอนนี้ว่างอีกแค่6ที่เท่านั้นนะใครมาก่อนได้ก่อนวิธีก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยแล้วกันน้องจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นที่เขามาดูข้อมูลกันนะครับเพราะว่าเคยทำคลิปอธิบายวิธีเข้าคิวละทีนี้ทำหน้าไม้เสร็จทำธนูเสร็จนะครับถัดไปเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องมีในการตีบอสเลยก็คือตัวนี้หาง่ายและใช้ได้ดีมากในช่วงต้นเกมน้องชิลลี่เบลดชิลเบลดตัวนี้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอสที่เก่งหาง่ายจับง่ายช่วงต้นเกมจะมีสกิลน้ำแข็งและจะมีสกิลแช่แข็งที่ทำให้ศัตรูแข็งได้พอมาถึงตรงนี้ทุกคนจะพอนึกภาพได้แล้วเอ้ยทำไมถึงให้ทำธนูพิษธนูไฟแล้วเอาตัวนี้ด้วยคำตอบคือเพราะว่าเทคนิคในการจับบอสเนี่ยมี2 อย่างคือ1ทำให้บอสทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะไม่ว่าจะเป็นติดไฟติดพิษแช่แข็งจะทำให้โอกาสจับได้เยอะขึ้น2 คือปาตูดบอสนะครับใช้วิธีย่องปลาตูดบอสเดี๋ยวผมพาไปดูแค่นี้เลยง่ายๆนะ2วิธีหลักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมีเรื่องของการอัพไอ้นี่ด้วยนะอัพทาเลนต์เดี๋ยวผมให้ดูกันอัพทาเลนต์ด้วยไหนวะนี่ expertise point เดี๋ยวเอาไว้จะมาแนะนำละเอียดทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนคือถ้าเกิดว่าเราอัพอันนี้นะ increase the capture bonus rate to monster effect by debuff ให้อัพได้ด้วยซึ่งผมลืมอัพเหมือนกันนี่ผมพลาดถ้าใครมาดูคลิปแล้วยังทันเนี่ยแนะนำให้อัพอันนี้นะครับอัพดีบัฟแคปเจอร์จะทำให้ยิ่งโอกาสจับมอนที่ติดพิษติดสถานะทั้งหลายทั้งมวลอ่ะง่ายขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยอันนี้ผมพลาดเองเหมือนกันโง่เองนะเศร้าชิบหายเลยถ้าผมมันไม่เป็นไรก็ถือว่าผิดพลาดแล้วก็มาแนะนำทุกคนแล้วกันเราจะได้ไม่พลาดตามกันรีบดูรีบทำเลยนะครับมีคลิปก็ถ้าใครผ่านดูก็อย่าลืมไปแชร์กันด้วยนะมาเดี๋ยวพาไปจับชิลเบดก่อนชิลเบดก็คืออยู่นี่นะครับชิลเบดอยู่ตรงนี้เลยแนะนำให้จับมาเยอะๆหรือจะทำเป็น1ดาวก็ได้แต่ว่าผมแนะนำให้จับเป็นหลายตัวแล้วกันเพราะว่าการอัพดาวจริงๆอ่ะแนะนำให้อัพพวกมอนเทพๆเลดเกมเลยมอนต้นเกมอย่าเพิ่งไปรีบอัพเลยเพราะว่ามันเสียเวลาอัพดาวนึงใช้4ตัวอัพ2ดาวใช้16 32โหแม่งใช้เป็น100นะครับถ้าจับเต็มเนี่ยซึ่งเอาไปทำมอนเลดเกมดีกว่ามอนช่วงแรกเนี่ยแนะนำให้เอามา4ตัวแล้วเอาเข้าทีมเป็น4ตัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้น้องแค่เพื่อทำให้มันติดสถานะดังนั้นถ้าตัวนี้ตายปุ๊บก็เอาตัวที่2ลงมาตัวที่2มาตายปุ๊บก็ตัวที่3ตัวที่4ลงมาอย่างนี้เองมีเยอะเพื่อให้มันจะสวิชแล้วปล่อยสกิลได้ต่อเนื่องดีกว่ามีตัวเดียวแล้วก็ตายไปแล้วมันใช้สกิลไม่ได้นั่นเองนะเดี๋ยวอัพดาวน์เนี่ยได้ทันแล้วเอ็นเกมแน่นอนไปครับชิลเบดอยู่ตรงนี้นะอยู่ลิฟใช้แคนยอนมันเป็นบอสที่ไม่ต้องเข้าวาร์ปไปปุ๊บเจอเลยแต่ยกเว้นแต่ถูกฆ่าไปแล้ว นะนี่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับใครเกิดเล็กไซส์แบบผมก็เดินมาตรงนี้เหมือนเดิมส่วนใครที่เกิดด้านข้างก็ดูเอานะมาตรงนี้ครับไม่ไกลมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าไปตอนมืดจะดีเพราะว่ามอนมันจะหลับเดี๋ยวผมพาไปดูดีว่ามันอยู่ไหมชิลเบดชิลเบดชิลเบดนอนจ้ะนี่ไอ้พวกต่อมพิษเนี่ยโอ้ยเฮียเจ็บพวกต่อมพิษเนี่ยมาจับพวกต่อมพิษนี้ด้วยนะเนี่ยกลางคืนเห็นไหมไอ้พึ่งเนี่ยเยอะเนี่ยผมปาเลย 86% เลยครับผมไล่จับก่อนเดี๋ยวผมไล่จับพึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปจับต่อเพราะว่าพึ่งนี่จำเป็นเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมเนี่ยผมต้องจับไปครบ10ตัวตอนนี้ทั้งหมดมันครบ10เลยทุกคนดูดิมันชิลไหมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเทคนิคพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีหาสัตว์ขี่อันว่องไวกันซึ่งหนึ่งในนั้นที่ว่องไวที่สุดเลยคือน้องหมาตัวนี้หาง่ายจัดๆนะทุกคนเห็นไหมครับขี่ปลาแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นไวๆอัพไวๆแนะนำให้เล่นเซิร์ฟกิลแบบผมนะมันจะได้ EXP โบนัสด้วยนะครับตอนนี้ว่าง6ทีนะโฆษณาต่อก่อนเดี๋ยวจับนี้เดี๋ยวพาไปตีบอสนะไม่ต้องรีบนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านอาคบ10พอดีแล้วเดี๋ยวผมเอาเลยเดี๋ยวผมย่องปลาตูดให้ดูนะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นตูดอยู่ไหนวะนี่เห็นไหม 48% ครับถ้าปลาตูดผมปลาเลยปึ๊บอย่างที่บอกนะถ้ามาตอนมืดเนี่ยสบายยิ่งชิลเลย
มาตอนมืดให้มาปาตอนน้องหลับและปาที่ตูดน้องนะเล็งตูดดีๆเลยเนี่ยเรียบร้อยละเรียบร้อยนี่นะต่อมพิษดังนั้นต่อมพิษถ้าจะฟาร์มก็ให้มาจับก็ได้หรือมาฆ่าก็ได้นะได้หมดอันนี้ต่อมไฟเนี่ยที่เดียวกันเลยนะครับได้ละเดี๋ยวจริงๆมันมีจำได้มันมีวิธีบั๊กอยู่เดี๋ยวผมลองเข้าใหม่ดิเข้าหมายถึงเข้าเกมใหม่อะแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเจอบอสต่อเดี๋ยวผมลองดูนะกดล็อบบี้ไม่รู้ว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้จอมันเล็กไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเคยเห็นว่ามีบั๊กคือซึ่งเกมนี้บั๊กเยอะเอาจริงผมไม่ค่อยขี้เกียจเอาว่าขี้เกียจแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงว่ะทุกคนเฮ้ยก็คือจับเสร็จแล้วให้ออกเข้าเกมใหม่น้องเกิดเลยว่ะตูดอันนี้หัวนะตูดอยู่นี่นะตูดอยู่นี่เห็นไหมตูดอยู่นี่นะนี่ตูดเนี่ยเห็นไหมปลาตูด 59% แล้วก็คือจับได้แล้วออกเข้าเกมใหม่นะครับไปหน้าล็อบบี้เลยเรียบร้อยผมก็โอ้โหเฮ้ยมันบั๊กจริงป่าววะเนี่ยเดี๋ยวลองดูต่อเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนธรรมะแล้วผมขอจับสัก10ตัวด้วยเลยกันนะทีเดียวนะขออภัยท่านเพื่อนที่อาจจะเข้ามาดูแค่นี้แล้วมันเสียเวลาคลิปยาวก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาสอนทำให้ดูเพราะว่าอยากให้จับให้ถึง10ตัวด้วยมันจะได้ EXP นะครับทุกคนจะได้ EXP นะอย่างที่บอกไปแล้วก็เราต้องจับเยอะเพราะอะไรต้องหานิดหนึ่งคือต้องจับไปครบ10เพื่อให้ได้ EXP2คือเพื่อหานิสัยนะครับนิสัยน้องเนี่ยต้องหานิสัยดีๆยิ่งถ้าเกิดเป็นสายจอมตีจะต้องหาไม่ตีละเนี่ยถ้ามันหลับมันจะดีตรงที่ว่ามันจะไม่สู้ครับปาได้สบายสบายเลยจับให้ครบ10เพื่อ XP และจับให้ครบ10เพื่ออันนี้ไม่ได้ละเนี่ยมันหันหลังเนี่ยเห็นไหมหันหลังบวกติดพิษเป็น 77% นะครับ 77% เลยถือว่ามาสอนวิธีทำเลยเห็นไหมง่ายมากยิงแค่ดอกเดียวให้มันติดพิษแล้วก็หันหลังจับได้เลยครับ5ละเดี๋ยวผมเอาอีก4เอาอีก5ตัวอ่ะไปกูจะโดนแบนไหมเนี่ยมาสอนทำบั๊กจะโดนแบนเอ้ยใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีอยู่ที่แบบทำบั๊กแล้วก็อย่ามาลง YouTube เดี๋ยวมันแก้ขออภัยเพราะว่าเอาเป็นว่ามาแชร์แล้วกันคือจริงก็ไม่ต้องทำบั๊กกันหรอกแรกๆถ้ามันทำได้ก็ทำไม่ไรหรอกเดี๋ยวมันแก้แล้วก็เล่นมันปกติแล้วเนาะนะไม่เป็นไรนะทุกคนนี่เห็นไหม6ละเดี๋ยวขออีก4ตัวขออีก4ตัวรู้เรื่องเลยเอาครบ10จับเพื่อครบ10ตัวและจับเพื่อหานิสัยสีทองนิสัยน้องๆอย่าลืมดูกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้นิสัยสีทองที่เป็นสแตทโจมตีมาเนี่ยน้องจะยิ่งเก่งแล้วก็จะใช้ผสมพันธุ์ด้วยเดี๋ยวผมทำคลิปเรื่องการทำมอนเทพให้ดูเพราะว่าหลักการมันเหมือนพาวเวอร์เลยตอนที่ผมเล่นพาวเวอร์นี้ผมนั่งฟักไข่เป็นพันๆฟองนะ เพื่อหาตัวเทพอ่ะตัวเทพเป็นเกมแม่งนั่งฟักไข่ทั้งวันเลยสนุกดีอันนี้น้องดื้ออยู่เห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่ติดสถานะมันอยู่ที่60เมื่อกี้ที่เห็นกันเลยคือถ้าติดสถานะด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะขนาดที่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้อัพexpertise ในการเพิ่มอัตราการจับของบอนติดสถานะด้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่พลาดเหมือนผมเราไปอัพอันนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะถึง 80-90% ได้นะครับดังนั้นไอ้แต้มสมุดหนังสือเนี่ยอย่าลืมอัพอันนั้นกันด้วยนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมสรุปให้ฟังอีกนิดนึงนะเดี๋ยวทุกคนแบบเอ้ยอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยกูฟังไม่ทันกูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปให้ฟังท้ายคลิปดูกันไปก่อน8ละ8ต่อเลยเอ้ยต่อเลยอันนี้คือบอสง่ายก็แค่เล็งตูดแต่ถ้าบอสยากก็คือให้ยิงติดทิศหน่อยนึงแล้วก็กิ้งไปปาตูดแค่นี้จบเลยนะเอาเป็นว่ามาสอนเทคนิคปั๊มบอสแล้วก็วิธีจับบอสโดยไม่ใช่หนูกระโดดไปในคลิปเดียวกันเลยนะครับใครที่ผ่านมาดูก็รบกวนฝากแชร์เพื่อนๆในกิลด์นี้กันก็ได้นะจะได้เล่นกันง่ายๆเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้มี PVP หรือแข่งขันการนั้นเทคนิคอะไรเนี่ยแชร์กันได้เต็มที่เลยไม่ต้องกักเลยนะ 9ละ9ทับ10ละอีกตัวเดียวพอละเอ้ยจริงไอ้บั๊กนี้ผมก็เพิ่งทำนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ทำเลยเพิ่งมีเวลาเล่นด้วยดีกว่านะเพิ่งมีเวลาเล่นด้วยเออ
ดังนั้นจอมันจะดำไปดำมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านมาเดี๋ยวรอก่อนเออจริงๆช่วงนี้เนี่ยเกมใหม่มันก็เยอะเนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่งแล็กพักใหม่ก็ใหม่ก็เอ้าเชี่ยหายไอ้อ่ะโอเคโอเคน้องวาร์ปน้องวาร์ปอ่ะเนี่ยน้องไม่ต้องดื้อละเนี่ยน้องติดพิษละเนี่ยน้องติดพิษใช่ไหมทุกคนให้กิ้งแบบนี้นี่กิ้งนี้กิ้งกับปลาตูดแบบนี้อันนี้ไม่ทันคือต้องกิ้งผ่านตัวน้องเลยอ่ะจะยิ่งง่ายคือผ่านปุ๊บแม่งหันหลังปุ๊บพอดีก็ปลาตูดเลยเรียบร้อย10ตัวเรียบร้อยละอ่ะพอเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมมาโชว์เทคนิคแค่นี้แล้วกันนะมาแชร์แล้วกันไม่เรียกว่าโชว์เดี๋ยวแม่งขี้โชว์อีกครูมาแชร์เทคนิคแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปนะหนึ่งเลยคือให้ทำหน้าไม้พิษหรือหน้าไม้ไฟธนูก็ได้ถ้าใครเพิ่งเล่นอ่ะมันได้แค่ธนูก็เอาธนูก่อนแต่ถ้าใครไปไกลหน่อยแล้วก็เอาท่าไม้ก็ได้มันจะแรงขึ้นหน่อยแล้วก็ไปคราฟลูกธนูไฟหรือลูกธนูพิษส่วนคราฟยังไงมันต้องมีต่อมไฟถ้าต่อมไฟก็คือให้ตีพวกน้องไฟอย่างทั้งหลายอย่างเช่นเบลสฮอปหรือว่าไอตัวจิ้งเหลนไฟเนี่ยหาง่ายมากนะครับส่วนใครอยากทำสายพิษมันจะแรงกว่าหน่อยแล้วก็จะดีกว่านิดนึงก็นี่นะตีพวกมอนกลางคืนทั้งหลายอ่ะไอตัวเมื่อกี้ไอตัวนี้ก็เกิดกลางคืนแล้วก็ตัวผีเสื้อเกิดกลางคืนอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไปทำอาวุธซาอาวุธหน้าไม้ไฟหน้าไม้พิษทำลูกธนูด้วย2คือให้จับน้องนี้มาน้องนี้นะน้องชิลเบลดเพราะว่าน้องชิลเบลดเนี่ยมีสกิลแช่แข็งด้วยซึ่งสกิลแช่แข็งมันใช้ง่ายและจับง่ายมากอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมพามาจับเลยแล้วก็เอาน้องชิลเบลดเนี่ยไปสู้พวกมอนนะครับมันจะทำให้ช่วยแช่แข็งทำให้มีโอกาสจับได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็3คือนี่เลย3คือเรื่องพอยต์นะครับเรื่องพอยต์อัพสมุดให้อัพอันนี้กันด้วยนะห้ามพลาดห้ามโง่แบบผมเด็ดขาดนี่อัพเลยนะ โอเคนะทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะฝากติดตามดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะครับเล่นกันให้สนุกนะมีไลน์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากเข้ากิลด์มาเลยเพราะว่ากิลด์เทพมากสุดๆทำของแจกทั้งหมดเลยดูก็คือใครเข้าใหม่มีแพ็กเกจผู้เล่นใหม่แจกให้เลยนะนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากการจบแบบนี้ต่อไปด้วยแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับช่อง The Modern Gaming นะครับว่าพี่จะลงคลิปนี้วันไหนลงอะไรยังไงก็มาในเพจ Facebook ได้เลยกดไลค์กันไว้กดติดตามกันไว้ขอบคุณมากเจอกันครับสวัสดีครับ